ตอดพดบูพบกันแบบนานาทองต่ออาจารย์เจมใช่ครับ อาจารย์ เราจะลงหน้าทองนะเดี๋ยวย้ำอีกทีว่าลงเพื่อได้อะไรบ้างนานาทองเนี่ยจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมนะคะทางสำนักเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเสริมเรื่องอะไรเช่นวันนี้เราไปแคสงานหรือวันนี้เราไปคุยงานหรือว่าเราทำเกี่ยวกับพวกธุรกิจค้าขายอะไรเงี้ยค่ะเสริมไว้เพื่ออะไรเสริมไว้เพื่อแบบมีเมตตามหานิยมอยู่กับตัวเราหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปเจรจาเราไปพูดคุยเราไปอะไรเงี้ยก็จะมีประโยชน์ใช่ค่ะคนจะเห็นว่าแบบเหมือนออร่าเนาะแสงแล้วโดดเด่นเหมือนแบบดึงดูดอะไรแล้วจะได้อย่างเงี้ยกล้องคนก็จะเชื่อคอยตามคือเรื่องธุรกิจอย่างเดียวผู้ชายไม่ได้ได้หมดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นพูดเรื่องอยากให้แบบเป็นดาราที่โดดเด่นละอาจารย์อันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีคนน้องใหม่ๆที่จะแคสเข้าอย่างเงี้ยก็ไปกันหลายคนเหมือนกันค่ะนี่อันเนี้ยเมย่าสันสันอ๋อนี่เมย่าสันสันก็ไปเหรออาจารย์ใช่ก็ลงแล้วยังลงแล้วค่ะเรียบร้อยอันนั้นลงแล้วแล้วอาจารย์แล้วลงแล้วมันจะปังจริงไหมปังสิได้มงแล้วนะหนึ่งเมย่าสันสันเมย่าสันสันเนี่ยอ่ะแล้วมีใครกันอันนี้นักร้องค่ะนักร้องอ๋อแล้ววิธีการลงของอาจารย์แน่อาจารย์ต้องลงน้ำมันก่อนไหมหรืออะไรบ้างวิธีการลงก็จะเป็นการเสริมแผ่นทองเนี่ยเราให้พระอาจารย์สวดมาแล้วเสริมไปในตัวด้วยนะคะอันนี้เป็นในแบบค่ะในแบบที่ชื่ออะไรนะชื่อโยชื่อกล้องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่อาจารย์ไม่ได้ลงแค่หน้าใช่ไหมคะลงแค่หน้าลงแค่หน้าค่ะลงแค่หน้าก่อนนะคะตอนนี้แล้วไงต่อแล้วพอลงเสร็จปุ๊บเราต้องมีข้อห้ามไหมอาจารย์ว่าห้ามเอาหน้าไปทำอะไรซุกอะไรอย่างเงี้ยห้ามไหมข้อห้ามอย่างแรกเลยห้ามถุยน้ำลายลงชักโครกค่ะอย่างงี้ดีกว่าอาจารย์ก็ลงให้พี่ก้องเลยเขาจะได้เลิกถามนี่ไงก็ต้องถามข้อห้ามนี่ไงลงเลยไหมพี่ก้องไม่ได้ถือต้องลงหลังรายการ คือลงเนี่ยอาจารย์ก็ต้องทำคาถาให้ค่ะตอนทำคาถาตอนสวดให้เนี่ยอธิษฐานขอได้ในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนอาจารย์ลองเล่าให้หน่อยว่าเราลงเนี่ยเราลงศาสตร์อะไรของเรานะคะเป็นศาสตร์ของครูค่ะของครูบาเป็นสายคอมเมนต์นิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่สายดำใช่ไหมไม่ใช่สายดำค่ะเพราะว่าของเราไม่ใช่ผีค่ะของเราจะใช้พวกว่านพวกอาคมพวกอะไรเงี้ยใช่พระอาจารย์ส่งน้ำมันมาให้อะไรเงี้ยสวดมาแล้วอย่างเวลาลงอาจารย์ลงเนี่ยต้องลงน้ำมันก่อนไหมหรือไม่ต้องลงทองเลยเราก็มีทั้งสองแบบค่ะเพราะว่าทองก็ปลุกเสกมาแล้วน้ำมันก็ปลุกเสกมาแล้วจะต้องลงน้ำมันก่อนไม่งั้นทองมันไม่ติดที่หน้าจริงเหรอมีสีพึ่งค่ะลงสีพึ่งได้ลงสีพึ่งได้แล้วต้องลงกี่จุดอาจารย์ขาวันลงที่หน้าเนี่ยจะจุดต่างกันไหมความหมายแตกต่างกันค่ะอย่างที่ตรงกลางหน้าผากเนี่ยเกี่ยวกับเป็นรักเป็นรักเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องเครื่องโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าอยู่แล้วส่วนแก้มฟ้าแก้มขวาส่วนบุคคลนะพี่ก้องใช่นี่ผู้ชมทางบ้านใครสงสัยใครอะไรก็โทรไปถามอาจารย์ได้ขึ้นเฟซบุ๊กอาจารย์ขึ้นเฟซบุ๊กอาจารย์โทรไปถามว่ายังไงอะไรลงยังไงได้เพราะว่าแล้วแต่คนจะเชื่อใช่แต่หมอเจมส์เขาลงไปแล้วคนประสบความสำเร็จเยอะตรงนี้โหนกนี่เพื่ออะไรอันนี้เกี่ยวกับเรื่องดึงดูดค่ะดึงดูดเป็นความแบบหลงไหลเสน่หาอะไรอย่างงี้ลงที่คางกับที่ปากก็เกี่ยวกับพวกวาจาแล้วจมูกล่ะเกี่ยวกับดมป่ะจมูกโอ้ไม่ต้องดมค่ะแล้วนี่แล้วห้ามไหมว่าเอาหน้าเนี่ยพอลงแล้วต้องห้ามอีกไหมห้ามไม่ห้ามนะครับปกติเอาหน้าลงไปซุกได้ค่ะซุกอะไรได้หมดเลย คือแต่ถ้าเกิดสายการลิ้นทองไม่ได้นะคะไม่ได้สายการลิ้นทองไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นแบบการงานเป็นการงานเป็นสิริมงคลแต่ถ้าจะหาผู้ชายต้องลงอีกหน้าหนึ่งเพอคือที่พูดเรื่องอะไรเนี้ยให้ฟังเนี่ยเพราะบางคนไม่กล้าถามเวลาหมองอายหมองเข้าใจเข้าใจก็ต้องบอกเลยว่าลงแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือได้ทุกอย่างแต่ถามได้นะคะตอบได้เขาตอบได้หมดเลยอาจารย์ตอบได้หมดแล้วถ้าลงแล้วอยากได้ผู้ชายแบบพี่ก้องอ่ะไม่ใช่ต้องลงหน้าอะไรแค่พี่ก้องอยากได้ผู้ชายต้องลงหน้าอะไรถ้าพี่ก้องนะอุ๊ยพูดได้เหรอไม่ต้องลงไม่มีคาถาไหมมีค่ะมีก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงอันนี้ต้องคุยกันก่อนศาสตร์อะไรพวกศาสตร์ไงหมายถึงว่าถ้าลงให้เราผู้ชายหลงไหลเราเหรอใช่ค่ะมันก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงที่เราเรียนมาจะเป็นอีกสายนึงค่ะตายแล้วอันนี้สนใจมากเลยอ่ะตายแล้วลงแล้วคือเขาต้องผัวพันนัวเมียเราก่อนไหมคือจะหลงเราไม่ค่ะเขาจะเห็นแล้วเขาจะดึงดูดดึงใจเราเพราะว่าไม่ใช่ทำของใช่ไหมไม่ใช่ทำของครับไม่ได้ทำของเดี๋ยวถามว่าเราแนะนำทำของแล้วก็ไม่ใช่นะคะมันไม่เป็นวิธีใสไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่สายดำสายขาวเขาเรียกว่าเป็นคาถาอาคมดีกว่า
ประมาณนี้ค่ะแต่เราจะบุญเราจะไม่ตกใช่ไหมอาจารย์ไม่ค่ะไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องบอกก่อนว่าของเราสายเราเนี่ยไม่มีผีไม่มีการใช้แบบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องผีเลยของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับว่านมหาเสน่ห์คาถาอาคมแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นครูสายหมออะไรเงี้ยค่ะหมอทำของหมอทำพิธีอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเวลาที่อาจารย์ทำอาจารย์ต้องบูชาเทพองค์ไหนครูองค์ไหนส่วนมากเราก็ไหว้พระก่อนเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็ไล่ลำดับลงมาส่วนที่สำนักก็จะเป็นเปิดเป็นเกี่ยวกับเรื่องไหว้ขอพรกับพระพิฆเนศพระแม่อะไรอย่างงี้เป็นเรื่องปกติค่ะอาจารย์พูดโปรโมทไหมคะว่าถ้าเกิดติดต่อที่ไหนคะถ้าใครสนใจนะคะจิ้มไปที่เพจได้เลยนะคะหมอเจมส์คลองหกดูไปดับไปนะคะหรือที่อาจารย์เจมส์สำนักนักนาคทองนะคะอาจารย์สักยันไม่หรอสักค่ะสักที่แขนนี่เองใช่หรอสักที่แขนก็ได้ที่มือนี่เห็นนะเมื่อกี้ไงอันนี้เราสักที่มือมาค่ะเพราะว่าเวลาทำธุรกิจการงานอะไรเงี้ยเวลาจับอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างงี้เรียกทรัพย์อะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยสักมาโอ้ใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์เจมส์สำนักหน้าทองนะครับหรืออาจารย์เจมส์คลองหกเดี๋ยวหลังรายการเนี่ยพี่ก้องจะลงเลยเดี๋ยวหลังรายการจะลงเลยจะนั่งตรงนี้แล้วก็ให้อาจารย์ลงหน้าทองให้เลยอาจารย์และต้องอาจารย์มันจะต้องลงเลยช้าไหมอาจารย์กี่นาทีแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะแต่จะต้องใส่แมสก์ตัวนั้นไปก้องเนาะได้ค่ะได้ค่ะโอเคผมไม่พังไม่พังค่ะโอเคยินดีค่ะอาจารย์มีพูดอะไรไหมคะเชิญอาจารย์พูดเลยค่ะกี่นาทีสุดท้ายคะพูดได้ค่ะอ๋อโอเคค่ะเพราะงั้นฝากด้วยนะคะงงไปหมดอ่ะเพราะงั้นฝากด้วยนะคะเพราะใครสนใจนะคะก็สามารถทักไปสอบถามได้นะคะรับรองว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสอบถามก่อนดูก่อนเช็คก่อนได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะคอยดูให้ว่าใครที่เหมาะกับสำหรับยานหรือว่ายันหรือว่าเหมาะสำหรับณตัวไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้ค่ะคือทักไปปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดทำพิธีก็อาจจะมีค่าบ้างนิดนึงแต่มันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะไม่ใช่โอ้โหขูดเลือดขูดเนื้อนะคะหรือว่าทักไปดูดวงก่อนได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้องสดพดโมอย่าลืมนะเดือนหน้าวันที่3เราจะเปลี่ยนไปเป็นเวลา11นาฬิกาแล้วก็บอกพี่พศบอกก่อนนะตั้งอาทิตย์แรกของที่เปลี่ยนเวลาใหม่เนี่ยเรามีแจกของนะแจกกิฟต์วอเชอร์อาหารเยอะแยะมากมายเลยต้องดูสดแล้วก็จะได้กิฟต์วอเชอร์นั่นด้วยนะคะใช่11โมงนะแล้วก็กินข้าวเที่ยงพร้อมกันค่ะนะวันนี้ก็ลาไปก่อนพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกเรามีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆมาฝากก๋วยเตี๋ยวเรือมานะของคุณเอกเขานะก๋วยเตี๋ยวเรือวัดไซเอกวัดไซก๋วยเตี๋ยวเรือมาทำในรายการเราหิวมากใช่วันนี้เราลาไปก่อนกับอาจารย์เจมส์หน้าทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ